ดีค่ะสวนเสือกำหนดมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับมดลูกค่ะเริ่มแรกก็เป็นตกขาวค่ะตกขาวเรื้อรังแล้วก็มาเป็นซีสต์แล้วก็เป็นพังผืดแล้วก็มดลูกหย่อนมดลูกโตเป็นเลือดลังเป็นไม่หายแบบปวดทรมานมากเป็นเยอะไอนิดๆหน่อยๆก็เลือดออกปนนองไปรักษาที่ไหนก็บ่หายบ่หายค่ะเป็นตกขาวผสมปนนองออกมาก็เจ็บปวดทรมานมากค่ะจะนั่งๆเดินๆยองๆก็ปวดก็ไปหาหมอหมอก็ไม่อยากตรวจภายในนะคะหมอมีแต่ว่าแนะนำให้ตัดอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเยอะแล้วก็กุ้มใจไม่อยากตัดกลัวสามีผัวทิ้งค่ะถ้าไม่มีมดลูกก็ผัวทิ้งค่ะพอวันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งมาแนะนำน้องกนกวรรณบุญทวีมาแนะนำก็ไม่เปิดใจค่ะประมาณเดือนหนึ่งก็เลยตัดสินใจเอาก็ไม่จ่ายตังค์เซ็นเอาแต่ว่าตังค์มีอยู่เซ็นก็ไม่สมัครก่อนอื่นกินพีโทก่อนน้องเขาแนะนำให้กินพีโทกินแล้วก็ตามด้วยยาสินแปะหอประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเลือดทะลักออกมาเลยเป็นริมๆเป็นก้อนๆที่เมื่อยแบบเมื่อยล้าแบบนอนแบบหลับๆตื่นๆเพียอ่อนเพียปวดในร่างกายรู้สึกดีขึ้นมีแรงกระปี้กระเป๋าขึ้นก็เลยเอาหอบบัตรและเงินไปจ่ายน้องกนกวรรณเลยค่ะบอกลูกผัวเลยว่ารอดตายแล้วกินไปเรื่อยๆค่ะ6เดือนแล้วก็ตามด้วยยาสตีรักเซาเพราะว่าเป็นมดลูกเนาะแล้วก็ยาเม็ดพารามแล้วก็ยาซินแปะหอและปลาซินซุยด้วยค่ะ4อย่าง5อย่างตามกันเพราะว่ากินไปเรื่อยๆรู้สึกว่าดีฝ้าในหน้าก็หายออกแต่ก่อนฝ้าเต็มที่จอแบนที่ไม่มีก็มีขึ้นฟูขึ้นรู้สึกว่าเป็นสาวขึ้นค่ะรู้สึกว่าอกฟูโลฟิตผิวพรรณดีขึ้นอยากจะบอกว่าถ้าสวยถ้าจะรวยโฟเฟกแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ค่ะต้องกินไม่อยากให้สามีไปกินนอกบ้านเพราะว่าเสียอกฟูโลพิษพ่อบ้านก็จะบอกออกนอกบ้านจะอร่อยจะในบ้านนี่แหละค่ะแซ่บอีหลีค่ะคุณค่ะ